โอ้ผมจะยกหลักฐานขึ้นมาพันรณาเรื่องราวของมหาดอกนาพี่น้องนาธีรนาถนาวัดป่าภูพาสูงอยากชักจูงบรรดาญาติความชุ่มชื่นในขึ้นไปชมตามที่ผมพันรณาไม่พาเสียงพาสู่ชื่อวัดภูพาสูงนกกะลางยางยูงก็ส่งเสียงเป็นภาษาเสียงเป็นภาษาพาวันพาสื่นมิใช่ว่าพามึนและพาเสือตำบลมะเกลือใหม่นั่นและเนื้อขึ้นอำเภอสูงเนินเป็นดงป่าที่หนาเกินไม่ก็เน่นเป็นสูงหนาธรรมชาติก็ร่มรื่นชุ่มชื่นจริงๆหนาหากใครได้เห็นเป็นต้องนิยมหนาชมจริงๆมหาธีรนาถจะได้พันรณาทรงเป็นภาษาวัดป่าพาสูงเป็นป่าเป็นดงที่จะต้องพดุงไม่ย่างไม่ยุงยืนเด่นเป็นพยานเป็นที่สงัดและเงียบสงบท่านจะได้พบสายลมพัดผ่านฟังเสียงนกร้องผู้กองอารันดงดิบกันดานอยากให้พากันดูเหมาะที่จะทำด้านกรรมมาทานยึดโพธิญาณไหวเป็นที่อยู่นะไปชมกันได้ลองไปกันดูเห็นนกเขาคู่ไม่เป็นผู้เขาใครตั้งอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติผู้พาสูงดาดไปดูให้ได้ตะเคียนชงโคต้นโพต้นไทรมีมากมีหมายเท่าที่มีมาถือเป็นต้นน้ำแห่งลำสายทานที่จะไหลผ่านลงจากภูพาหล่อเลี้ยงชีวิตลิขิตชีวาชาวไร่ชาวนาสีขิวสูงเนินเถวแนวพนาเรียกป่าผู้ล่วงมีเหวมีห่วงมีหุบมีเฮิรนสลังสลอนแนวนอนสันเนินเหมาะสมชมเพลินชมป่าชมไรชนิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสงสัยที่พาเจ้าพ่อลมพอพระพายพัดรื่นชื่นใจเย็นอัดสะจันมีหินถูกจัดเรียงราดแปดก่อนเป็นนาสะอ่อนสะอาดสะอันเป็นความบริสุทธิ์ของมนุษย์โบราณเลือกขัดจัดการน่าแปลกใจเกินหากเปรียบลักษ์เหมือนมักแปดองค์เป็นสิ่งเสริมทรงนาสันระเสริมมีหินวางทับสลับวางเทินไม่มีขาดเกินแปดก่อนเรียงกันนกตัวเล็กๆกระโดดโลดแล่นคะแนนคะแนนกิ่งไม้ขนานทะเลเมฆมอง
อกละลอกเลลานเหมือนอยู่สวรรค์บนชั้นเทวาปลายฝนต้นหนาวยิ่งหนาชมหนักหอมดอกบุญนาคชื่นใจนักหนาห่างโลกภายนอกต่างๆนานาห่างคำนินทาของโลกกระทำนี้คือวัดป่าแห่งภูผาสูงอย่าไทยป้าลุงไปกันหล่นลามมหาธีรนาถประกาศชักนำไปศึกษาธรรมบนภูสักทีของวัดของว่านับเป็นวัดป่ามานานหลายปีสำนักปฏิบัติสงัดเงียบดีจะเห็นธรรมมีธรรมะธรรมโมเป็นวัดที่ทำสายกรรมมาฐานพระอาจารย์มันภูริทัตโตมีทั้งร่มไผ่มีใบร่มโพกระต่ายตัวโตกระรอกกระเต2,800คือเนื้อที่ไรที่พระทั้งหลายจะต้องดูแลเป็นเขาช้างหลวงผู้หลวงนี่แหละจะต้องดูแลห้ามคนทำลายถ้าไม่มีพระก็จะไม่มีพ้นต้นใหม่ทุกต้นคงทนไม่ได้ต้องถูกนายทุนนะสะทุนทำลายหากขาดป่าไม้ต้นน้ำก็ไม่มีในปีต่อมา2528ทั้งฝนทั้งแดดป่าดงนะก็ดีที่ว่าผู้แก้วแนวพันนาลีหลวงพ่อพุทธนี่มาวิปัสสนาท่านอาจารย์เจตและอาจารย์ใจลูกศิษย์ชอบไปเที่ยวในกลางป่าพบภูผาสูงอย่างยุงนานาเต็มดงเต็มป่าเต็มในเต็มไปท่านท่านอาจารย์เจตจึงได้ชักชวนท่านอาจารย์ใจเลยตั้งสำนักพักอยู่ภายในบนภูสูงใหญ่ป่าไม้สูงยาวเจ้าพวกป่าไม้เลยเข้าใจผิดก็คิดว่าพระจะมายึดเอาขึ้นมาขับไล่เหมือนไทยขับลาวให้รีบลงเขาลงครบลงคันสงสารแต่พระบรรดาแม่ชีถูกเขาไล่ทีไล่ลักไล่ทานเพราะเขาใจผิดกิจราชการเหลือแต่ชาวบ้านช่วยอะที่บายพวกเขาอยู่ก่อนนะที่จะประกาศสงวนแห่งชาติทำผิดไม่ใช่บรรดาชาวบ้านช่วยกันอธิบายในกรมป่าไม้ได้ทราบข้อมูลหลังจากพระสงฆ์ลงภูผาสูงไม่สาดไม่สูงนี่ก็ราพนาสูงถูกตัดถูกโคนจะหล่นคุณลุนจักบาปหรือบุญนอรัฐชาวบ้านฟังเสียงเลื่อยยนต์ตัดต้นยุงยางชาวบ้านได้ฟังแล้วก็นั่งใจสั่นขอร้องอย่าตัดก็มีอาต้านทานนายทุนสามานตัดคนเอามาน้อยลงน้อยลงน้อย
อยลงน้อยเหนื่อยน้อยลาจนมหาธีรนาถพังอาจขึ้นมาเพื่อรักษาป่าไม่ให้หมดไปท่านเดินสำรวจชมดูจนรอบก็ได้คำตอบทิศเหนือเสือไตถ้าพระไม่อยู่ไม่ห่วงไม่ใหญ่นะจะเหลืออะไรในป่าอารันตัดสินใจสู่อยู่จำพรรษาบนภูผาองค์เดียวเท่านั้นกราบหลวงพ่อพุทธบอกจุดต้องการอยากอยู่ที่นั้นเพื่อพาวนาท่านหลวงพ่อพุทธก็เลยให้พ่อนัดแน่นแน่นอนเนื้อท่านมาหาอยู่ให้สำรวมอย่าเพลินปุรามันภาวนาอย่าห่วงลับนอนเขาสูงแห่งนี้เป็นที่สำคัญเหมาะกับท่านจะได้ไทยทนสำรู้อำระวังอย่านั่งอาวรพ่อพุทธบอกสอนสำรวมอินทรีย์ถ้าหากมีใครมาไล่มาล่าที่ตกหน้าพาท่านก็อย่าถอยหนีจำคำพ่อพูดเอาไว้ให้ดีไปสร้างบารมีสมเป็นลูกพระสัมมาสัตว์อยู่จำพรรษาจนปัดนิจุบันในการต่อมาชวนโยมปลูกป่าทุกปีทุกปีเดียวนี้รอบป่าวัดภูผาสูงที่เกือเป็นทุ่งถูกปลูกแทนที่ถึงวันสำคัญก็สามัคคีปลูกป่าทุกปีเกิดมีเรื่อยไปเมื่อป่าเริ่มมีนกหนูเริ่มมาสัตว์ปีกสัตว์ป่าเที่ยวปีนเที่ยวป่ายไปทัดสนาบ้างเถิดคุณนายไปกราบไปไหว้พระชินนวงท่านมีพระธาตุพระอรหันต์รวมอยู่ที่นั่น28องค์รูปหล่ออรหันต์หลายท่านหลายองค์ไม่ต้องมงตรงนะไปไหว้ไกลไกลวัดภูผาสูงอย่าได้สับสนอยู่ในตำบลบ้านมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินไปเถิดเจ้านายจิตใจสบายเมื่อได้ทำบุญมหาธีรนาถท่านจาระในน่าจะได้รับไอแห่งความอบอุ่นอบอุ่นด้วยศีลทานอุ่นการทำบุญอยากเรียนเชิญคุณไปชมสักครั้งตัดกิเลสเข้าเขตนิพพานได้หลวงปู่มันเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ส่วนที่มีชีวิตอยู่ท่านคงจะรู้ว่าพระสงฆ์องค์ใดคือหลวงตามหาบัวเป็นดอกบัวที่เบ่งบานเต็มใบวันท่านเกิด12สิงหา2456เป็นโชคเป็นชัยก่อนเกิดท่านพ่อฝันนิมิตฟันได้มีดดามงาเล่มใหญ่แม่ก็ฝ
ฝันได้ต่างหูทองความฝันทั้งสองต้องมีความหมายโยมคุณตาจึงมาทำนายว่าจะได้ลูกชายต่อไปจะดีใช่อาจารย์ที่ชายบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีแม่แพงสีนี่เป็นมารดาส่วนบิดาคือพ่อทองดีไปบวชก็ที่วัดโยธาพระอุปชาพระธรรมเจดีไปศึกษากับพระอาจารย์ด้านกรรมฐานนานถึง8ปีวัดดอยธรรมเจดีหลวงตาบัวนี้จึงสำเร็จใช่ยาคอยดูอยู่อุปถาจัดยาจัดหมากให้อาจารย์มันเดินตามรอยบาทพระศาสดากตัญญูตากับพระอาจารย์ออกจากป่าเพื่อมาช่วยชาติท่านประกาศและช่วยจัดการหาเงินเข้าไว้ในกองคลังหาสตังค์และทองเป็นตันมีเมตตาอันบริสุทธิ์กับมนุษย์ไม่มีประมาณเป็นอรหันต์ยังมีธาตุขันธ์นั่นคือท่านหลวงตามหาบุญใช่อาจารย์ที่ชาชาทั้งมวลถูกจับประจานมัดและนี่คือประวัติละนาพี่น้องนางเอ้ยอาจารย์มันเพราะท่านเป็นแม่ทัพผู้นำกรรมฐานดังไกลไปทั่วทิศลูกศิษย์อาจารย์มีหลวงพ่อชอบหลวงพ่อลาหลวงพ่อชาหลวงพ่อลุยกองกิเลสท่านเดินลุยจนเหล็กล้านท่านพ่อลีล้านท่านพ่อลีตัดกิเลสเด็ดแล้วท่านก็ไม่พ่ออ่อนนะพ่อเลนะหลวงปู่ตูนหลวงปู่สามติดตามมาด้วยหลวงปู่ซิมหลวงปู่อ่อนก็เอิบอิ่มพระญาณวิสิทธิ์คือหลวงปู่สิงห์ล้วนแต่เป็นศิษย์อาจารย์มันสำเร็จอรหันต์นะมายิ่งยิ่งทั้งหลวงปู่ขาวอนาลโยสุโพธิญาณอันร่มเย็นเย็นหลวงปู่กงมาสอนชุ่มละเนอสอนมันพระอาจารย์มันดอกนาพี่น้องนาได้สอนมาหลวงปู่ตือก็นักแน่นนะหลวงปู่เวนก็นักนะอาจารย์ฟันท่านสิงทองนี่ท่านก็มองสอนพร้อมสอนมวลนะ
สอนอาจารย์คำดีแล้วก็มีหลวงปู่เจียหลวงปู่บัวก็ไม่เบื่อทั้งอาจารย์หลวงปู่จวนอาจารย์หลวงปู่จวนจะเล่าเรื่องจริงนะไม่มีปู่เจิดนะปู่เจอยะหลวงปู่พังทั้งสองพังนี่ท่านก็สั่งสอนพาดอาจารย์เขียนหลวงปู่สุวัตก็สอนผิดสอนเพ่งรวมไปทั้งหลวงตานี่ท่านมาหาบัวเองรวมเป็น28องค์แม่ดอกบัวเอ้ยเชื่อสายพุทธโทอาจารย์โยล้ำเลิศด้วยญาณทุกคนรู้ถึงซึ่งกิจติทรัพย์ท่านเป็นแม่ทัพฝ่ายกรรมมาทานพระอริยะเจ้าบรรลุพรหมจรรย์สะเทือนเลื่อนลั่นถึงเทวาลัยวันตัดนักกิเลสสำเร็จเด็ดขาดโลกธาตุสะเทือนเลื่อนไหลที่ทำดอกทำน้ำแพร่เชียงใหม่กิเลสทลายเหมือนเทียนไฟล้นชัยคมปัญญาตัดหยวกสิ้นใหญ่ไม่เหลืออะไรในต้องดิ้นรนเดินตามเบื้องบทพระทศสะพ้นจึงข้ามพ้นถึงฝั่งนิพพานกราบขอขมาขออนุญาตนำประวัติพระอาจารย์มันเป็นบทขับร้องให้กองกังวานเชิญทุกท่านคอยฟังว่าที่ท่านถือกำเนิดเกิดบ้านคำบงตำบลโขงเจียมป่าเขียวขจีจังหวัดอุบลราชธานีสีเมืองใหม่อำเภอตั้งมาคำดวงคุณแม่จันนั้นเป็นมารดาวันที่20เดือนมกราวันท่านเกิดมาสร้างบารมีปีพ.ศ.2413ได้เริกยามตามธรรมวิธีกำเนิดเกิดมาปัญญาเกิดมีพ.15ปีท่านจึงได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรขมักนิคเมนด้วยจิตมุ่งมาอยากศึกษาธรรมะวินัยแววเริ่มใช้ครั้งบรรพชาอยู่สองปีบิดาขอร้องหยุดเลิกครองเนยลาสิข้ามาช่วยพ่อแม่ปักดำทำนาศึกออกมาช่วยงานที่มีใจทวินอยู่ทุกคืนวันหลับนี่ก็ฝันทุกวันทุกวีถึงผ้าเหลืองสวยดังมาลีหากโอกาสมีจะบวชคืนมาคิดถึงครั้งคำสั่งของยายได้สั่งเอาไว้ทุกวันที่ว่าต้องบวชนะให้ยายเพราะยายเลี้ยงมายายปราถนาตั้งเจตจำนงThank you.
สีคำจนนนทรงหลวงปู่เสาท่านเดินทุดงผ่านบ้านคำบงจังหวัดอุบลเมื่อฟังเทศนี่ก็เริ่มบรรเทาเกิดศรัทธามาอย่างท่วมท้นเกิดความเบื่อและเหลือจะทนกะโลกาอันซาธานตัดสินใจว่าไปออกบวชวัดศรีอุบลถิ่นบัวบานอุปชาอ่อนเป็นพระอาจารย์ให้หลวงปู่มั่นท่านใดบวชมาเมื่อบวชเสร็จนี่ก็ขอเป็นศิษย์หลวงปู่เสาเพื่อไปศึกษาโดยเคร่งครัดวิปัสสนาบริกรรมคาถาว่าพุทโธปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยความขยันไม่มีโยกโยเดินจงกรมภายใต้ร่มโพใช่พุทโธนะเป็นเครื่องนำทางได้เกิดมีสุบินนิมิตเห็นด้วยจิตที่ส่องกระจ่างเห็นตัวท่านกำลังเดินทางกลางทุ่งว่างที่วังสามคนโอบสูงแค่คืบเองยืนเพ่งเล็งจนเต็มเนื้อกำลังท่านเลยขึ้นยืนบนโคนชาติไม่มีใบหลัดกำลังผุพังคงเป็นชาติสุดท้ายบั้นปลายสุดทางของเรากระมังจึงนิมิตมากำลังยืนคิดพินิจรำพึงในบัดดลหนึ่งเลยเห็นมาเทียบโคนชาติไทยอาจตมาท่านจึงขี่มาวิ่งมาหลายไม่เจ้ามาพาวิ่งไม่มีเวียนวกเห็นตู่ปิดกนะเป็นตู่ใบใหญ่ลวดลายสีขาวระวาวระไวตู่ใส่สิ่งใดก็มีได้เปิดดูมองไปข้างหน้าเป็นป่ารกชัดขวากน้ำนะสกัดเลไกลสุดกูไปต่อก็มีได้แต่ยืนดูพออีกสักครู่นะจึงรู้สึกตัวเก็บเอานิมิตมาคิดไตรตรองจึงมองเห็นช่องแห่งความดีชั่วมัวลงคนชาติประมาทเมามัวลงต้นลืมตัวเกิดแก่เจ็บตายปัญญาญาณจะนำก้าวผ่านภพชาติไปได้ทำให้หลวงปู่สู่อย่างมั่นใจเร่งให้ปฏิบัติวิปัสสนาป่าในนอนดอนในอยู่เที่ยวรุกขโมยอยู่ตามป่าชาหุบเขาฝั่งคงลงคงคาทำสาลิกาไม่เคยหวาดกลัวที่ทำดอกคำน่ะเป็นถิ่นสำคัญในคืนแสงจันทร์ที่ส่องสลัวกลางป่าอารันก็สั่นระรัวละสว่างไปทั่วพื้นพระสุธาหลวงปู่มันได้ฟันกิเลสพังทลายโดยไม่เป็นท่าจนสมคเนเหล่าเทวดาเหาะลงมาออกจากวิมานเป็นหมื่นเป็นแสนมากันเป็นสายมากราบมาไหว้พระอรหันต์โลกธาตุ
ดสะเทือนเลื่อนลั่นเกิดอรหันต์ขึ้นอีกหนึ่งองค์พระพุทธนี้ที่เจ้าของเราเสด็จเยี่ยมปู่มันหลายท่านหลายองค์สมเป็นบุตรแห่งพุทธทพงที่อยู่ในวงแห่งอริยวาทตำนานปฏินิปทาของอาจารย์มันทุกท่านนะที่มีศรัทธานี่คือแม่ทัพฝ่ายกรรมมาทานสำเร็จญาณด้วยคมปัญญาท่านเป็นที่รักของยักษ์นาคาและเหล่าเทวาบนชั้นเทวันท่านสั่งสอนคนน้อยมีความคิดสำเร็จกิจเป็นอรหันต์มีมากมีหมายสุดจะประมาณล้วนเป็นศิษย์ท่านอยู่ทั่วเมืองไทยปีพ.ศ.2492หลวงปู่จึงกองปล่อยทิ้งถาดกายเข้าสู่นิพพานในวันสุดท้ายเสนาลัยวันท่านอำลาอายุหลวงปู่ได้80ปีที่บวชมานี่56พรรษาวัดสุดทาวาตัดขาดสังฆราสู่อนุปาทิเสสนิพพานปีพ.ศ.2492หลวงปู่จึงกองปล่อยทิ้งธาตุกายเข้าสู่นิพพานในวันสุดท้ายเสนาลัยวันท่าน